ดีค่ะทุกคนวันนี้ขวัญจะพาทุกคนไปเที่ยวปราสาทน้ำแข็งกันนะหรือที่ทุกคนเรียกกันว่า Ice Castle และนี่ก็เป็นการจัดโชว์ปราสาทน้ำแข็งครั้งแรกของนิวยอร์กค่ะเดี๋ยวเรามาดูประวัติคร่าวๆของปราสาทแห่งนี้กันก่อนนะซึ่งเจ้าของปราสาทแห่งนี้นะคะได้จัดทำขึ้นโดย Brent Christensen ซึ่งในปีคศ2011เขาได้เริ่มทำขึ้นที่หน้าบ้านเขาก่อนเป็นครั้งแรกนะและหลังจากนั้นก็มีเด็กๆและเพื่อนบ้านมาขอเข้าชมดูปราสาทน้ำแข็งที่หน้าบ้านของเขาเรื่อยๆค่ะและหลังจากนั้นก็ได้มีคนจากถิ่นอื่นหลั่งไหลเข้ามาขอเข้าชมปราสาทน้ำแข็งที่หน้าบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะและนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาได้ตัดสินใจทำเป็นธุรกิจจัดโชว์ไปตามรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกานะคะและการก่อสร้างปราสาทน้ำแข็งขึ้นแต่ละครั้งนะคะเขาใช้น้ำแข็งกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะในการก่อสร้างมันขึ้นซึ่งน้ำแข็งที่ใช้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ25มิลเลียนพาวด์หรือถ้าคิดเป็นกิโลกรัมนะทุกคนก็จะอยู่ที่ประมาณ 11,339,809 กิโลกรัมเลยล่ะค่ะทางนี้โอ้ยมันสวยมากแต่ปากแข็งมากจ้าโอ้สวยจริงๆไปพี่เล็กเราเดินต่อไปทางนู้นเร็วนี่เห็นไหมด้านหลังนี่ก็สวยเห็นป่ะเห็นสวยด้านหลังนี่เห็นป่ะสวยมากไหนตรงไหนอะมาถ่ายรูปก่อนเอ้ยจิมมี่โอ้ซูเปอร์คูลและแล้วทัวร์ของเราก็จบลงแล้วค่ะทุกคนเราอยู่ข้างในกันได้ไม่นานนะอย่างมากก็แค่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่ายิ่งอยู่นานนะทั้งเท้าทั้งมือจะแข็งไปหมดละค่ะขวัญก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมจ้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ขวัญด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย